สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการสร้างไฟล์เอกสารงานต่างๆเป็นเรื่องง่ายนะครับเพียงใช้คำสั่งเดียวนะครับคำสั่งนี้มีชื่อว่าคำสั่ง Work Document นะครับเป็นคำสั่งที่เราสามารถที่จะสร้างไฟล์เอกสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์นะครับตารางบอมพัดลิสต์นะครับงานอันโฟลด์นะครับดับติ้งแอสเซมบลีนะครับหรือซิงเกิลดับนะครับต่างๆนะครับทำในรูปแบบอัตโนมัติเพียงแค่ใช้คำสั่งเดียวนะครับสามารถใช้ทั้งงานดีไซน์นะครับงานแคมนะครับที่ generate G code สร้าง automatic matching นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะมีแนะนำในคลิปถัดๆไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำงานในหมวดหมู่ของงานดีไซน์กันบ้างนะครับผมยกตัวอย่างว่าผมมีชิ้นงานนะครับอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวเชลเตอร์ของจักรยานนะครับเป็นคล้ายๆกับตัวที่เก็บจักรยานนะครับเป็นงานชีทเมทัลนะครับชีทเมทัลผสมกับตัวเหล็กที่เป็นโครงสร้างต่างๆพวกนี้นะครับสมมุติเราออกแบบเสร็จแล้วเราต้องการที่จะออกเรื่องของใบสั่งงานนะครับว่าชิ้นไหนเป็นงานชีทเมทัลที่ต้องคลี่นะครับชิ้นไหนเป็นตัวเหล็กนะครับรูปพรรณต่างๆที่จะต้องนำไปคัตติ้งหรือต้องใช้เหล็กจำนวนเท่าไหร่นะครับเราต้องไปทำงานเอกสารค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่นะครับเป็นเรื่องง่ายนะครับในโปรแกรม Top Solid เพียงใช้คำสั่ง Work Document นะครับเราไปดูกันนะครับวิธีก็ง่ายๆนะครับคลิกขวานะครับกดเซฟก่อนนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่ชิ้นงานนะครับ Assembly ของเราเป็นทำการเซฟมาที่เรียบร้อยแล้วเราก็เลือกคำสั่งที่เรียกว่า Work นะครับหรือ Work Document นั่นเองจากนั้นนะครับเราก็สามารถใส่จำนวนนะครับของชิ้นงานที่เราจะนำไปคำนวณได้นะครับสมมุติเราต้องการที่จะให้คำนวณหาตัวนี้10ชิ้นนะครับเป็นออเดอร์10ชิ้นเราต้องผลิตเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นจำนวน1ชิ้นแล้วกันนะครับหรือ1 assembly นะครับจากนั้นเราก็เลือกเทมเพลตนะครับที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัว work document ที่ผมสร้างขึ้นมาจากนั้นนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการคำนวณนะครับตัว work document หรือเอกสารต่างๆที่เรากำหนดใน work document template แบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น part list bomb list นะครับหรือตัวบอมตัวพาร์ทที่ต้องนำไปผลิตพาร์ทชีทเมทัลพาร์ทเด็กโปรไฟล์หรือดับติ้งต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งงานที่ต้องการคลี่หาแบงค์ไซส์ต่างๆในรูปแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยครับนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีไฟล์งานนะครับที่เราสามารถที่จะให้ทำการออโต้นะครับหรือออโต้เปิดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับมาดู Result นะครับหรือผลของตัวคำสั่ง Work Document นะครับจากชิ้นงานเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราได้อะไรบ้างจะสังเกตเห็นไฟล์นะครับรูปแบบทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอมลิสต์นะครับของ Part Assembly นะครับยกตัวอย่างสมมุติผมต้องการดูบอมลิสต์ของเหล็กตัวที่เป็นเหล็กโปรไฟล์นะครับที่เราต้องการที่จะไปผลิตนะครับตัวโปรแกรมก็จะบอกนะครับว่าตัดเท่าไหร่ตัวเทมเพลตตัวนี้เราสามารถเซตได้เลยนะครับต้องแองเกิลเท่าไหร่นะครับตัวทิมมิ่งรูปแบบไหนนะครับชื่อเหล็กมาตรฐานอะไรแมทเทียลเท่าไหร่แมทเท่าไหร่อันนี้ก็สามารถเช็คได้เลยนะครับออกแบบอัตโนมัตินะครับหรือจะเป็นพวกพาร์ทนะครับหรือจะเป็นพวกงานชีทเมทัลต่างๆพวกนี้เห็นไหมครับก็บอกว่าแต่ละชิ้นที่เป็นงานชิ้นเมทัลเนี่ยนะครับกว้างยาวเท่าไหร่นะครับสเปซพื้นที่แอเรียเท่าไหร่อันนี้เซตได้หมดเลยนะครับจะสังเกตเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างพวกงานที่เป็นคลี่ออกมาเห็นไหมครับสามารถคลี่ออกมาเป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะครับคลี่ชิ้นงานออกมาเป็นแบบอัตโนมัตินี่ชิ้นงานนะครับที่เป็นโครงเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ unfolding แบบอัตโนมัตินะครับมีหลายอย่างเลยนะครับทุกอย่างนี้นะครับเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดด้วยคำสั่งเดียวเห็นไหมครับบอกว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนะครับควรตัดเท่าไหร่นะครับออกเป็นตัวดับติ้งนะครับของแต่ละเหล็กโปรไฟล์นะครับแยกเป็นหน้าให้แบบชัดเจนนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาทำเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งเดียวนะครับที่จะช่วยให้เราทำงานเอกสารในโปรแกรม Top Solid ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับประหยัดเวลานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตามเพจ 4D Corporation ด้วยครับสวัสดีครับ